ทุกประเทศล้วนมีกองกำลังทหารเพื่อปกป้องประเทศเอกราชของตัวเองและจะมีประเทศไหนที่เรียกได้ว่าปลอดภัยจากการรุกรานของต่างประเทศหรือมีโอกาสบุกรุกน้อยมากๆซึ่งบางประเทศเหล่านี้ก็มีภูมิศาสตร์เข้ามาช่วยในการโจมตีที่เรียกได้ว่าโจมตีไปก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรและจะมีประเทศไหนกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่ากับ10อันดับประเทศที่บุกรุกยากที่สุดในโลกเรียกได้ว่ามันโหดจริงๆการจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลย10ประเทศออสเตรเลียโดยออสเตรเลียมีทหารราว 60,000 คนและหน่วยสำรองอีก 28,878 คนด้วยความที่เป็นประเทศเกาะและยังเป็นทะเลทรายมีจุดหลบซ่อนให้ทหารหลายแห่งแต่ด้วยตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่เป็นเกาะทำให้มีโอกาสน้อยมากที่จะบุกรุกออสเตรเลียได้ซึ่งเรียกได้ว่าถ้าคุณจะบุกรุกออสเตรเลียก็มีแค่2ทางนั่นก็คือทางน้ำและทางอากาศแก้วสวิตเซอร์แลนด์โดยสวิตเซอร์แลนด์มีทหารประจำการกว่า 100,000 คนและทหารหน่วยสำรองอีก 77,000 คนมีรถถังมากกว่า224คันเครื่องบินลบ63ลำเฮลิคอปเตอร์43ลำถึงแม้ว่าสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นกลางแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีพื้นฐานทางความมั่นคงเพื่อป้องกันประเทศของตัวเองเลยด้วยความที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศภูเขาดังนั้นรัฐบาลจึงสร้างแนวป้องกันที่เรียกว่า Swiss Nation Nail Redoubtในปี1880เป็นป้อมปราการและเป็นพื้นฐานความมั่นคงตามแนวภูเขาเพื่อช่วยป้องกันประเทศสวิตเซอร์แลนด์จากการรุกรานหรือการบุกตลอดศตวรรษที่20ที่ผ่านมานอกจากนี้ประชาชนในประเทศนี้นับล้านยังได้รับการฝึกทางทหารมีความสามารถในการใช้อาวุธปืนและยังมีอาวุธไว้ครอบครองหลังจากจบการฝึกซึ่งเรียกได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ของชาวสวิตก็พร้อมที่จะปกป้องประเทศของตัวเองดูวารูนิวซีแลนด์ไอซ์แลนด์และพูทานโดยทั้ง4ประเทศนี้ก็ไม่ได้มีแนวป้องกันอะไรหนาแน่นมากเท่าไหร่หรือไม่ได้มีจำนวนทหารหรืออาวุธจำนวนมากแต่เพียงแต่ว่าทั้ง4ประเทศนี้เป็นประเทศที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยจะมีประโยชน์สำหรับการบุกยึดประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวญี่ปุ่นมีทหารกว่า 250,000 คนและทหารสำรองอีก 56,000 คนนอกจากนี้ยังมีรถถังกว่า777ลำเครื่องบินลบ289ลำเฮลิคอปเตอร์741ลำเรือรบ131ลำเรือดำน้ำ17ลำเรือบรรทุกสินค้า3ลำโดยการที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศหมู่เกาะทำให้ญี่ปุ่นมีแนวป้องกันที่น่าทึ่งมากๆนอกจากนี้ยังมีกองทัพเพื่อป้องกันประเทศของตัวเองขนาดใหญ่มีเศรษฐกิจที่ทรงพลังมากๆกองกำลังทางอากาศของญี่ปุ่นยังติดอันดับ5ของโลกอีกด้วยหกประเทศอิหร่านอิหร่านมีทหารประจำการกว่า 610,000 คนและมีทหารสำรองกว่า 350,000 คนมีรถถังราว 1,658 คันปืนใหญ่กว่า 2,400 ลำเรือดำน้ำกว่า33ลำเรือรบอีก398ลำดังนั้นอิหร่านจึงกลายเป็นหนึ่งประเทศที่มีกองทัพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางประเทศแคนาดามีทหารประจำการกว่า 67,492 คนและทหารสำรองกว่า 36,381 คนมีรถถังราว181คันเครื่องบินลบ63ลำเฮลิคอปเตอร์175ลำและเรือดำน้ำกว่า4ลำ
แคนาดาเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกดังนั้นจึงยากต่อการรุกรานมากๆนอกจากนี้ยังมีธรรมชาติที่ค่อนข้างเป็นอุปสรรคสำหรับการบุกอีกด้วยซึ่งเป็นไปได้ยากมากๆที่จะโจมตีแคนาดาประเทศเกาหลีเหนือโดยเกาหลีเหนือมีทหารประจำการกว่า 1,280,000 คนและทหารสำรองกว่า 600,000 คนมีรถถังลาว 4,200 คันเครื่องบินรบ458ลำเรือดำน้ำอีก70ลำนอกจากนี้เกาหลีเหนือยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอาวุธใหญ่อย่างขีปนาวุธนิวเคลียร์ซึ่งในยุค50ในช่วงสงครามเกาหลีสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้พยายามที่จะบุกเกาหลีเหนือแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเกาหลีเหนือก็มีประเทศที่ซัพพอร์ตเขาอย่างเต็มที่เหมือนกันสามสหรัฐอาณาจักรโดยสหรัฐอาณาจักรมีทหารประจำการกว่า 194,170 คนทหารสำรองราว 37,000 คนและยังเป็นประเทศที่มีขีปนาวุธนิวเคลียร์โดยความที่สหรัฐอาณาจักรเป็นประเทศเกาะจึงยากต่อการบุกมากๆ2วิธีการบุกนั้นก็คือทางน้ำและทางอากาศสองประเทศรัสเซียโดยรัสเซียมีทหารประจำการลาวกว่า1ล้านคนและทหารสำรองกว่า2ล้านคนยังมีรถถังมากกว่า 15,400 คันเรือรบ352ลำเรือดำน้ำ60ลำและรัสเซียยังมีอาวุธขีปนาวุธนิวเคลียร์กว่า 7,300 ลูกซึ่งมันสามารถถล่มโลกนี้ได้อย่างสบายๆด้วยความที่รัสเซียเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างขวางใหญ่มากๆทั้งมีฤดูหนาวที่ร้ายแรงดังนั้นจึงได้เปรียบสำหรับการบุกรุกรานมากๆ 1. สหรัฐอเมริกาโดยสหรัฐอเมริกามีทหารประจำการกว่า 1,376,658 คนและทหารสำรองกว่า 799,500 คนเรียกว่าสหรัฐอเมริกาเป็นมหาอำนาจของโลกทั้งทางเศรษฐกิจและทางการทหารด้วยซึ่งในปี2022ล่าสุดทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ทุ่มเงินกว่า 778,000 ล้านดอลลาร์เรียกได้ว่าทั้งงบประมาณทั้งกองกำลังรถถังเครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์เรือดำน้ำขีปนาวุธอาวุธทุกสิ่งทุกอย่างที่ล้ำสุดสหรัฐอเมริกาเขามีครบทุกอย่างใครอยากจะบุกลุกสหรัฐอเมริกาคำเดียวง่ายๆสั้นๆโลกนี้ชิบหายอย่างแน่นอนเป็นอย่างกันบ้างล่ะกับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับสาระความรู้กันนะถ้าแอดขาดตกบกพร่องอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะและอยากให้ SPY ทำคลิปไหนอีกก็บอกแอดที่ใต้ล่างคอมเมนต์นี้เลยดันกันมาได้ล่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ